ในที่สุดเราก็เดินมุดรกมุดพงบางทีก็อาศัยเส้นทางด่านสัตว์เล็กๆมาถึงแอ่งน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งภายในวงล้อมของไม้ใหญ่น้อยรอบด้านเป็นแอ่งน้ำที่ไม่ลึกนักอย่างมากตอนกลางก็คงแค่หัวเข่าป่าเมืองการในฤดูแล้งเป็นป่าที่หาแหล่งน้ำได้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะไม่เป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดและหวังได้มากที่สุดว่าจะมีสัตว์ลงมาอาศัยดื่มกินแม้กระทั่งเราเองเมื่อจนท่าเขาจริงๆก็ยังต้องอาศัยน้ำชนิดนี้แหละดื่มกินมันเป็นน้ำสีคล้ายๆเปปซี่หรือโคล่าอันเนื่องมาจากมีใบไม้หล่นลงไปหมักหมกอยู่ตลอดการรสกร่อยทำแม่งทำแม่งนิดๆแต่นักเดินป่าทุกคนยอมตระหนักได้ดีว่าดีกว่าจะยอมอดน้ำตายเมื่อสัตว์ป่ากินได้เราก็ต้องกินได้ไอเชื้อมาเรียหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารที่มันเกิดกับนักเดินป่าหรือลูกป่าก็คงเนื่องมาจากแหล่งน้ำชนิดนี้เองแหละครับเรานั่งพักกันที่ก้อนหินริมแอ่งน้ำนั้นพอให้หายเหนื่อยแล้วก็ก้มหน้าลงไปดูดน้ำกินเหมือนกับสัตว์ป่าด้วยความกระหายผมกล่าวว่าเราเดินจากที่พักมาถึงตำแหน่งนี้เป็นเวลา1ชั่วโมง45นาทีพอดีหมอเสริมเรียนแพทย์มาแท้ๆยังกินน้ำในแอ่งนั้นได้หน้าตาเฉยมันมีทั้งขี้ช้างขี้กระทิงกลนเกลื่อนไปหมดแต่ส่วนมากเป็นรอยเก่าๆและบริเวณรอบๆแอ่งรอยตีนสัตว์ป่านานาชนิดก็ย่ำไว้เป็นเถือกหมอเสริมชี้ให้ผมดูบนกิ่งตะเคราะห์ที่ทอดเอ็นคล่อมลงมาในแอ่งน้ำบริเวณหนึ่งนั่นยังไงห้างเก่ามันผูกกันไว้นานแล้วเมื่อคืนไอ้พวกนั้นมันหลอกผมให้มันนั่งอยู่ทั้งคืนไม่มีอะไรเข้าเลยนอกจากกระจงมันเป็นห้างเก่าจริงๆนั่นแหละผมกระโดดตามก้อนหินที่งอกอยู่ทั่วไปบริเวณแอ่งน้ำนั้นเข้าไปพิจารณาใกล้ๆห้างนั้นปลูกสูงขึ้นไปกว่าระดับพื้นด้านล่างแค่ไม่เกิน4เมตรครึ่งเท่านั้นกว้างพอที่จะนั่งกัน2คนได้และยังแข็งแรงพอจะอาศัยได้ถึงยังไงมันก็จัดว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะที่สุดในการจะซุ่มดักสัตว์ที่จะมาอาศัยกินน้ำในแอ่งนี้ซึ่งมีทางด่านหลายด้านพุ่งมาบรรจบทุกทิศทางทีเดียวเมื่อคืนนี้คุณถือปืนใหญ่รอสัตว์ใหญ่ไม่สนใจกับสัตว์เล็กๆไอสัตว์ใหญ่มันก็ไม่เข้ามาให้ยิงแต่วันนี้ถือลูกกรดนั่งรอให้ดีเถอะพี่ว่าไอตัวน้ำหนักเป็นตันๆมันจะเดินเข้ามาหาหมอเสริมมองหน้าผมพี่อย่าพูดอย่างนี้สิผมกะจะยิงกระจงเท่านั้นจะได้หรือไม่ได้ก็ตามพอโผล่เพลก็กลับไม่นั่งทั้งคืนล็อกเอาไงก็เอากันว่าแต่วางแผนหน่อยสิเรามากันสามคนห้างนี้นั่งใน2คนเท่านั้นอ้อมหินใหญ่ด้านโน้นเดินขึ้นด่านไปนิดเดียวพี่จะเห็นห้างร้างปลูกทิ้งไว้อีกห้างนึงหมอเสริมชี้มือบอกอย่างชำนาญกับภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นอย่างดีพี่ไปนั่งคอยบนห้างนั้นก็แล้วกันผมกับจะทองจะขึ้นห้างนี้ดักหญิงกระจงหรือไก่ฟ้าถ้ายิงได้ตัวนึงก็จะให้ทองลงมาเก็บขึ้นไปเสียครั้งนึงแล้วก็ดักหญิงอีกต่อไปกะว่าสัก2ชั่วโมงก็คงจะได้หลายตัวพี่ไปคอยนั่งคุมทางโน้นอยู่เฉยๆก็แล้วกันเห็นท่าไม่ดียังไงแล้วก็ผมกูเรียกแล้วกันระยะมันห่างกันไม่มากหรอกระหว่างห้าง2ห้างนี่ตะโกนพูดกันดังๆก็ได้ยินผมพยักหน้าเอาเดี๋ยวนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้เลยพี่ประเดี๋ยวจะค่ำตอนนี้สัตว์มันกำลังลงกินน้ำได้เวลาของมันพอดีใช้แต่เพียงลูกกรดนะอย่าให้ท้องยิงด้วยลูกซองเป็นขาดประเดี๋ยวป่าแตกแต่ถ้าฉุกเฉินยังไงก็ให้ยิงด้วยลูกซองแล้วพี่จะมาทันทีผมสั่งหมอเสริมกับทองพยักหน้ารับทราบผมกระโดดไปตามก้อนหินจนถึงฝั่งตรงข้ามแล้วเลาะลัดชายแอ่งซึ่งเต็มไปด้วยรอยช้างเก่าๆถึงหินใหญ่ตำแหน่งที่หมอเสริมชี้บอกหันกลับมามองอีกทีสองคนนั่นไต่ต้นไม้ขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างเรียบร้อยแล้วและโบกมือให้ผมก็เดินขึ้นเส้นทางด่านทางด้านก้อนหินใหญ่นั้นลึกเข้าไปในพงป่าสอดสายสายตาค้นหาห้างที่หมอเสริมชี้บอกไว้ให้ตั้งใจว่าถ้าพบก็จะขึ้นไปนั่งหลับสงบหนทางนั้นไต่สูงชันขึ้นไปเล็กน้อยตามธรรมเนียมของเส้นทางด่านที่จะลงสู่แอ่งน้ำสองฝากทางแคบๆเต็มไปด้วยไม้ใหญ่สลับไปด้วยก้อนหินเพียงแต่เราแยกกลับกันระยะห่างไม่เกิน50เมตรโดยมีพงไม้ลับบังตาไว้เท่านั้นความเงียบสงัดเปล่าเปลี่ยวก็ปกคลุมไปทุกหนทุกแห่งชั่วไม่กี่ก้าวที่ผมเดินขึ้นด่านนั้นไปก็มองเห็นห้างเก่าแก่
มองจากข้างล่างก็เห็นชัดว่ามันผุพังเต็มที่ขัดอยู่บนกิ่งไม้เอ็นลักษณะโล่งๆเหนือจอมปลวกที่ปกคลุมด้วยข่อยป่าปราศจากกำบังหรือบังไพรอะไรทั้งสิ้นลูกห่างบางอันหักห้อยร่องแร่งลงมามันเป็นชัยภูมิที่ใช้การไม่ได้เลยเพราะนอกจากจะขัดไว้ในที่ซึ่งสัตว์ป่าจะเหลือบมองเห็นได้ชัดระดับต่ำเตี้ยเกินไปก็ยังไม่มีอะไรที่พลางตาด้วยผมเข้าไปหยุดยืนดูใกล้ๆและปรงสังเวชนั่งแช่ให้ตายก็ไม่มีสัตว์ใหญ่ตัวไหนมาเข้าทางปืนได้เลยยกเว้นสัตว์ตาบอดและอันตรายที่จะตามมาก็คือถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ไรเฟิลขนาดใหญ่ที่มีแรงถีบสะท้อนถอยหลังแรงๆยิงลงมาจากห้างนั้นก็มีหวังตกลงจากห้างมาคอหักตายซะเปล่าเนื่องมาจากความผุเก่าไม่มั่นคงของลูกห้างไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะปีนขึ้นไปนั่งหรืออยู่บนนั้นให้ทรมานเพื่อให้ชะนี 2-3 ตัวที่โหนอยู่บนกิ่งไม้สูงมันยิ้มเยาะและหน้าที่ของผมก็เพียงแต่ร่วมทางมาเป็นเพื่อนหมอเสริมเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะดักยิงอะไรทั้งสิ้นจึงมองเห็นชัยภูมิเหมาะข้างเคียงเพื่อจะอาศัยเป็นที่นั่งพักแล้วก็เหลือบไปเห็นก้อนหินใหญ่คู่หนึ่งในดงต้นลานใกล้ๆบังเป็นหลืบเหมือนซอกผนังตึกอยู่คู่หนึ่งอันทำให้เชื่อใจได้ว่าทางด้านหลังจะเป็นจุดอับพอที่จะไม่ให้สัตว์อื่นเดินผ่านด้านหลังมองเห็นส่วนด้านหน้าเป็นต้นลานกับเล็บเหี่ยวก็บังหนาแน่นพอสมควรผมก็เลยหาทางแหวกเข้าไปนั่งอยู่ในระหว่างซอกหินสองก้อนเบียดชนกันนั้นระดับของมันสูงประมาณ3เมตรเหนือศีรษะของผมขึ้นไปและบนยอดหินเรียบโล่งกะว่าถ้าสัตว์ร้ายประเภทเสือหรือหมีมันปีนย่องขึ้นมาบนยอดหินที่ผมนั่งหันหลังพิงอยู่นั้นก็พอจะสำเนียกได้ระยะทางมันก็ไม่ห่างจากหนองน้ำอันเป็นที่ซุ่มของหมอเสริมกับทองมากนักกาวถ้าเกิดอะไรขึ้นวิ่งสัก2อึดใจก็มองเห็นกันได้ทันทีแล้วผมก็ปูผ้าขาวม้าลงรองพื้นดินลูกรังพิงไรเฟิลเอาผ่านท้ายยันดินปากกระบอกชี้สูงวางไว้ข้างตัวนั่งกอดอกเอาหมวกหลบหน้าหลับตาพักลงแต่ประสาทหูตื่นพร้อมหลังพิงก้อนหินว่าจะพักทุกสิ่งทุกอย่างลงสักระยะหนึ่งในด้านสมองแต่สันดานนักเขียนมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องนึกไปถึงงานที่ยังทำทิ้งค้างไว้ระยะนั้นผมเขียนเรื่องสกาวเดือนให้สำนักพิมพ์บางกอกอยู่ก็คิดพล็อตว่าตอนต่อไปจะเอายังไงกันดีผมอยากจะแนะนำท่านผู้ที่ปรารถนาความวิเวกอย่างแท้จริงทั้งหลายว่าถ้าปรารถนาความเงียบสงบเพื่อให้โลกนี้ทั้งโลกเป็นของเราจริงๆแล้วก็ทดลองเข้าไปนั่งตามลำพังในป่าลึกดูเถอะขอให้เป็นป่าลึกอย่างชนิดที่ไม่มีมนุษย์หรือสะเก็ดของสังคมสีวิไลผ่านเข้าไปถึงได้จริงๆเท่านั้นในการเดินป่าลึกจริงๆของผมหลายต่อหลายครั้งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราทดลองทิ้งของประเภทโซดาหรือขวดเหล้าซุกไว้ตามซอกหรือโพรงหินหรือแม้แต่แช่ไว้ในลำธารโดยให้แน่ใจว่ากำลังน้ำจะไม่แรงพอที่จะพัดให้มันเคลื่อนที่ไปแล้วถัดมาอีกสัก 2-3 ปีหากเรามีโอกาสย้อนกลับไปที่เก่าก็ยังจะพบว่าของที่เราทิ้งไว้นั้นยังอยู่ที่เดิมของมันโดยไม่กระดิกกระเดี้ยสูญหายไปเลยแต่สำหรับวัตถุปลูกสร้างประเภทเพิงพักหรือร้านย่างเนื้อซึ่งอยู่กับพื้นดินนั้นจะหวังว่ามันคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ตัวการที่จะมารื้อทำลายเสียไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นช้างป่าเพราะเจ้าสัตว์ประเภทนี้ทำมาพบอะไรที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เข้ามาทำไว้แล้วก็มันจะรำคาญลูกตาและจะรื้อทำลายทันทีถ้าขวางหูขวางตาให้มันเห็นง่ายๆเวลาผ่านไปเป็นลำดับในการนั่งเข้าผวังของผมความเงียบของป่าทำให้ได้ยินเสียงวิ่งแสกสากอย่างคึกขนองของสัตว์ประเภทกระจงหรือสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดแต่มองไม่เห็นตัวเพราะตัวผมเองก็เข้าไปนั่งแอบอยู่ในซอกหินมีพุ่มไม้บังอยู่ข้างหน้ารอบด้านกระจงหรือสัตว์เล็กประเภทอีเห็นมีชุกชุมแน่ในเวลาบ่ายๆเช่นนี้ก็ได้แต่รอฟังเสียงว่าเมื่อไรจะได้ยินเสียงลูกกรดสีแซดของหมอเสริมซึ่งก็ยังเงียบอยู่สัตว์เหล่านั้นพามาวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ผมนั่งซุ่มอยู่และตัวผมเองก็ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปล่ามันเนื่องจากมือปืนขนาดใหญ่ไอ้ครั้นจะสัปดนเอาปืนยิงช้างเข้าไปยิงกระจงก็ไม่ได้เกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมหรือเกรงว่าจะไม่ได้กินเนื้อของมันเพราะเละซะก่อนเพราะศิลปะในการยิงสัตว์นั้นแม้จะเป็นไรเฟิลขนาดใหญ่
โดยจำเป็นต้องดัดแปลงมายิงสัตว์เล็กผู้ที่ชำนาญพอสมควรก็จะเลือกถูกจุดว่าควรจะยิงตรงไหนเป็นต้นว่ายิงตัดหัวให้ขาดไปเลยตัวมันก็พอจะอาศัยเอาเนื้อมากินได้แต่ที่ผมไม่อยากยิงก็เพราะกลัวหมอเสริมจะเข้าใจผิดว่าปะทะสัตว์เขาให้แล้วทำให้ตกใจเสียเปล่าๆ1ชั่วโมงผ่านไปเต็มๆผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงลูกกรดสักนัดนั่นไม่ใช่อะไรพอเจตนาจะดักยิงมันจริงๆเข้าเจ้าสัตว์เล็กที่ต้องการเหล่านั้นก็คงไม่โผล่เงาออกไปเข้าทางปืนของหมอเสริมส่วนผมถือปืนขนาดใหญ่หน้อยมันกลับมาวิ่งไล่ให้เกลื่อนรอบตัวในดงทึบนั้นเวลาประมาณสัก4โมงเย็นอากาศก็เริ่มจะมืดลงแล้วเพราะต้นไม้ปกคลุมเป็นหลังคาอยู่ทั่วไปต้นไม้แต่ละต้นก้อนหินแต่ละก้อนหรือแม้แต่รากของต้นไม้ใหญ่ที่โผล่สูงขึ้นมาจากพื้นดินชนิดที่ผูกมันก็สูงแทบจะท่วมศีรษะเราจะปีนข้ามแต่ละทีก็แสนจะทุลักทุเลทำให้ตัวเราเองเป็นแต่เพียงสัตว์ตัวจ่อยๆส่วนประกอบอันเล็กน้อยเหลือเกินของป่าไอ้ปืนโตๆที่เราตั้งเป้าซ้อมมือกันมาในสนามหรือยิงเป้าเล่นกันในเขตหมู่บ้านพอเข้าไปอยู่กลางโดงจริงๆแล้วก็ดูแทบจะไม่มีความหมายอันใดเลยสภาพของป่าใหญ่ซึ่งอะไรต่ออะไรมันก็ล้วนใหญ่โตไปหมดมันข่มเราลงเสียหมดสิ้นไม่ต้องอะไรมากเอาว่าแม้สัตว์ประเภทลิงข้างซึ่งตายอยู่บนยอดไม้สูงลูกสองขนาดลูก SG ยิงมันยังไงก็ไม่ได้ผลนอกจากจะช่วยให้มันเขย่ากิ่งไม้และกระโจนเยาะเย้ยเราเล่นเนื่องจากวิถีกระสุนไม่สามารถจะไปทำอันตรายมันได้เพราะความสูงและระยะอันห่างไกลผมเริ่มใจชื้นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงลูกกรดยาวนัดแรกดังเพี้ยขึ้นเป็นปฐมฤกษ์หมอเสริมคงได้เป้าหมายแล้วเพียงนัดเดียวก็เงียบหายไปแบบนี้และไม่ได้มีเสียงตะโกนกระตกกระตากอะไรมาให้ได้ยินก็แปลว่าเรียบร้อยไม่อะไรก็คงอะไรเขาสักอย่างคงจะอยู่กับที่ไปแล้วเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็หายไปอีกเป็นเวลาร่วมชั่วโมงมันค่ำลงไปทุกขณะยังไม่มีเสียงปืนหรือเสียงกู่เรียกสัญญาณใดๆมาจากหมอเสริมหรือทองสองคนนั้นนั่งเงียบกันจริงๆตามปกติแล้วถ้าพูดอะไรกันบ้างในเสียงปกติในสภาพความสงัดของป่าแบบนี้ก็จะแววมาถึงผมบ้างในลักษณะงึมงำแต่นี่ไม่มีเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นนอกจากเสียงชนีที่โวกโวยมาเป็นระยะระยะและนานๆจะได้ยินเสียงปีกของนกเงือกที่กระพือตัดอากาศวืดๆไปในระดับเหนือยอดไม้สูงสัตว์ประเภทหากินกลางวันเริ่มจะบ่ายหน้ากลับที่นอนของมันแล้วผมยกนาฬิกาขึ้นดูมัน5โมงเย็นกว่านิดหน่อยเข้าไปแล้วตามหลักเราควรจะเริ่มต้นเดินทางกลับได้แล้วไม่ควรจะรอให้มืดเสียก่อนในป่าทึบเช่นนี้ยกเว้นแต่เจตนาจะนั่งห่างกันทั้งคืนก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เมื่อยังไม่มีสัญญาณเรียกใดๆมาผมก็ทนรอต่อไปโชคดีอยู่บ้างที่ป่าเมืองการหน้าแล้งไม่มียุงรบกวนเลยเพราะแล้งน้ำถ้าจะมีก็พวกผึ้งตัวเล็กๆที่มักจะบินมาวนตอมหน้าทำให้รำคาญอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นจะโบกมือปัดไล่ก็ไม่ได้ครั้นมันเกาะตามตัวถ้าก็ไปอยู่ในร่มผ้าเช่นที่คอเสื้อหรือหน้าอกก็ต้องระวังตัวแจจะขยับขยื่นทำผ้าให้ตึงกระทบตัวก็ไม่ได้เลยเป็นอันขาดไม่งั้นมันจะฝังเหล็กในต่อยทันทีต้องคอยเอากิ่งไม้เล็กๆเขี่ยในที่สุดก็มืดสนิทผมพอจะเดาความรู้สึกของหมอเสริมออกอยู่บ้างที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนถึงเวลาค่ำแบบนี้ก็คงเนื่องมาจากที่ขัดใจรอยิงอะไรไม่ได้อย่างใจที่คิดไว้เลยจึงตัดสินใจเฝ้าคอยจนถึงที่สุดก็แค่ลูกกรดลั่นไปนัดเดียวเท่านั้นยังไม่รู้ว่ายิงอะไรผมเริ่มขยับตัวและทดลองไฟฉายฮันเตอร์8ท่อนที่ติดตัวอยู่ด้วยปรากฏว่ามันไม่ทำงานต้องใช้วิธีเขย่าแรงๆอยู่ 2-3 ครั้งมันถึงปรากฏแสงขึ้นแต่ก็ไม่เสมอต้นเสมอปลายนักประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวหลีลงอันเป็นธรรมดาของไฟฉายเก่าๆซึ่งสวิตช์และเครื่องกลไกข้างในหลวมขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงกู่เบาๆผมกู่ตอบออกไปพร้อมกับลุกขึ้นยืนอย่างเมื่อยล้าเพราะทนนั่งเข้าชานอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ออกจากที่เดินย้อนกลับมาทางเก่าคอยกู่ให้เสียงเป็นระยะๆที่เดินลงมาสู่แหล่งน้ำเพื่อย้ำไม่ให้มีการเข้าใจผิดและทางด้านหมอเสริมก็วู้ๆตอบเป็นจังหวะไปพอลงมาถึงแอ่งน้ำฉายไฟไปก็เห็นหมอเสริมกับทองลงจากห้างแล้วมายืนรวมกลุ่มก้มๆเงยๆอยู่
อีกฝั่งหนึ่งผมกระโดดตามก้อนหินไปสมทบด้วยว่าไงได้ยินเสียงหญิงแค่นัดเดียวไม่ใช่เหรอผมร้องถามออกไปเห็นหมอเสริมโคลงหัวจุปากจิกจักแล้วสะบดพึมโชคไม่ดีเลยพี่เมื่อวานนี้ตอน 4-5 โมงเย็นกระจงมันเต็มไปหมดแถวนี้พอจะดักยิงจริงๆวันนี้ไม่โผล่หัวมาสักตัวพอดีเห็นไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้ตรงริมทางนี่ผมก็เลยส่องลงมากูเห็นอยู่ชัดๆว่ามันล่วงพลอยใจเย็นว่าประเดี๋ยวคงลงมาเก็บตัวได้พอลงจากห้างมาดูจริงๆไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ขนกระจุยอยู่นั่นไงว่าแล้วคุณหมอหนุ่มก็ฉายไฟให้ผมดูใต้พงไม้ตอนหนึ่งซึ่งขนอ่อน 2-3 เส้นกระจายติดพุ่มไม้อยู่ละลงไปจนถึงพื้นและที่แน่ๆก็คือรอยเลือดเล็กน้อยผมบอกหมอแล้วจะลงมาเก็บขึ้นไปบนห้างก่อนหมอก็บอกว่าไม่ให้ลงประเดี๋ยวสัตว์อื่นมันเห็นทิ้งซากไว้2ชั่วโมงพอค่ำเท่านั้นสงสัยอีเห็นมันดอดมาขมำไปแล้วทองว่าผมหัวเราะล่าสัตว์มันก็อย่างนี้แหละพอเราเจตนาจะมายิงมันจริงๆมันก็ไม่ออกมาให้เห็นเหมือนรู้งั้นแหละแต่โน่นแน่มันไปวิ่งอยู่ทางด้านที่ผมพักนั่งพิงอยู่เตียวกล้าไปหมดเจ็บใจจริงๆผมกะว่ามันแย่อย่างเมื่อวานนั่งสักแค่ชั่วโมงเดียวอย่างน้อยก็ต้อง 5-6 ตัวเสียเวลารอจนกระทั่งค่ำไม่ได้อะไรเลยกระชั้นไก่ฟ้าได้แน่ๆแล้วตัวนึงก็ยังถูกขโมยต่อไปอีกได้ยินเหมือนกันแหละมันไปวิ่งแสกสากร้องแอ้วแอ้วอยู่ทางโน้นทำไมพี่ไม่ซัดซะล่ะได้สักตัว2ตัวก็ยังดีคนถือปืนลูกกรดคอยดักอยู่มันไม่เข้ามาเห็นพาไปป้วนเปี่ยนอยู่ทางด้านคนถือปืนยิงช้างพี่ไม่เสียดายกระสุนหรอกแต่ถ้ากดโตมไปคุณกับจะทองจะตกใจซะเปล่าๆดีไม่ดีนึกว่าช้างบุกก็เลยนั่งฟังเสียงมันอยู่เฉยภาวนาคอยอยู่ด้วยว่าเมื่อไรจะได้ยินเสียงลูกกรดเอาละวันนี้ยังไม่มีโชคค่ำเต็มทีแล้วกลับกันเถอะเดี๋ยวพี่ต้องได้อะไรติดมือสักอย่างกระจงก็ไม่ได้ไก่ก็ไม่ได้เล่นปลาก้างในแอ่งน้ำนี่แหละผมเห็นเยอะเที่ยวหมอเสริมบอกอย่างหงุดหงิดและชวนทองส่องไว้ฉายไปตามริมแอ่งน้ำทั้งฉายฝั่งสองด้านกับตามก้อนหินใช้มีดเดินป่าของทองฟันดูท่าทางจะเพลินดีผมนั่งสูบบุหรี่คอยอยู่บนโขดหินเหนือน้ำสักพักใหญ่ทั้งสองคนกลับมาสมทบอีกครั้งหิวปลากั้งร้อยด้วยเถาวัลย์ได้มาประมาณ 7-8 ตัวชูให้ผมดูผมอดหัวเราะไม่ได้ปลากั้งลักษณะเหมือนปลาช่อนแต่ตัวเล็กกว่าหัวโตผอมเรียวมีตั้งแต่ตัวขนาดเกือบเท่าข้อมือลงมาจนกระทั่งตัวเท่าหัวแม่เท้าหมอเสริมเก็บเรียบร้อยเป็นพวงหัวเราะชอบใจท่าทางจะอารมณ์ดีขึ้นในป่าหาปลากินยากผมจะเอาไปหมกโคลนเผาไฟกินไม่ได้อะไรเลยได้ปลาไปสักพวงก็ยังดีไอปลาทุเรศแบบนี้ถ้าอยู่ในเมืองเราจะไม่สนใจมันเลยแต่อยู่ในป่าดูมันจะมีค่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันผมอดขำในอาการของหมอเสริมไม่ได้แล้วก็ชวนขึ้นกลับกันหรือยังอ่ะไปโว้ยกลับหัวหน้า OPD ในปัจจุบันหันไปบอกทองเราชักหิวข้าวแล้วสิหาทางลัดๆหน่อยนะป่านนี้พวกนั้นรออยู่แล้วเราจะไปกินข้าวที่แคมป์ทองไม่พูดอะไรเดินดุมขึ้นเส้นทางด่านอีกสายหนึ่งทันทีอย่างชำนาญผมกับหมอเดินไปข้างๆกันตัวของหมอเสริมเองลงทุนหิ้วปลาที่ฟันได้พวงใหญ่ไปด้วยตัวเองสะพายลูกกรดไว้ดูท่าทางไม่เฉลียวคิดหรือเอะใจอะไรทั้งสิ้นเรามีไฟฉายกันเพียง2คนทองนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้ไฟฉายแต่ตัดทางไปอย่างแคล่วคล่องมุดบ้างแหวกบ้างบางทีเราก็เดินกันไปในลักษณะตัวตรงบางทีก็ก้มรอดก็ไม่เร่งร้อนอะไรนักคงเดินกันไปชิดๆตามสบายคุณเคยได้ยินคำเตือนของพรานเก่าๆบ้างไหมผมถามขึ้นในลักษณะชวนคุยมากกว่าคำเตือนยังไงเขาสั่งกันไว้นักหนาว่าถ้าขึ้นนั่งห้างแล้วก็อย่าได้ลงจากห้างเป็นอันขาดจนกว่าตะวันจะขึ้นเพราะการเดินป่าทึบในเวลากลางคืนมันไม่ค่อยจะเข้าท่านักโอ้ยรายนี้สบายหมอเสริมบอกอย่างใจเย็นถ้าลำพังผมคนเดียวผมก็ไม่เดินกันแต่นี่ทองมันชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกกลางวันหรือกลางคืนมันหลับตาเดินได้เหมือนกันสำหรับป่าละแวกนี้ลูกหนานใครสักอย่างสำคัญอย่างอย่าไปจังหน้ากับไอ้ลายหรือไอ้จมูกยาวเท่านั้นแต่ผมบอกแล้วให้มันลัดทางเข้าหาถนนสายเหมืองห้วยสุดโดยเร็วเราคุยกันไปในลักษณะปกติและการเดินก็ไม่ได้ระมัดระวังเพื่อให้เสียงมันเงียบอะไรนักตรงข้ามแหวกกิ่งไม้ย่ำกันโครมครามเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุด
เราไม่ตั้งใจจะล่าอะไรแล้วตอนนี้นอกจากจะมุ่งกลับที่พักซึ่งพักพวกรออยู่อย่างเดียวแต่เพื่อให้เสียงเดินดังๆของเราเตือนสัตว์ทั้งหลายให้หลีกทางไปด้วยถ้าหากมันไม่ตั้งใจจะดักเล่นงานเราจริงๆผมเริ่มรู้สึกไม่เข้าการนักเมื่อยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูมัน2ชั่วโมงเข้าไปแล้วเราทั้ง3คนยังมังงุมมงารากันอยู่กลางดงลึกและเมื่อแสงไฟสาดออกไปยังป่ารอบด้านก็ดูมันจะทึบกว่าที่เราเคยผ่านมาแล้วมากนักและยิ่งเดินไปก็ยิ่งทึบขึ้นทุกทีลักษณะของทองเริ่มจะมีอาการลังเลหรือหยุดรอไฟส่องเพื่อสังเกตต้นไม้และเส้นทางด่านอยู่บ่อยๆประเดี๋ยวใบหน้าไปทางขวาประเดี๋ยวเลี้ยวกลับมาทางซ้ายขึ้นมอลงมาบลักษณะแปลกๆที่ตอนกลางวันเราไม่ได้ผ่านมาสีหน้าของเจ้าพรานหนุ่มก็มีอาการครุ่นคิดผมยังไม่ปริปากคำใดทั้งสิ้นแต่ไรเฟิลที่สะพายไหล่อยู่บัดนี้เริ่มปลดมาถืออยู่ในมือเหงื่อเราเริ่มโชกกายอีกครั้งทั้งอากาศในหุบหนาวเย็นลงแล้วเฮ้ทองนี่มา2ชั่วโมงกว่าเข้าไปแล้วนะยังมองไม่เห็นวี่แววถนนเลยหมอเสริมเพิ่งเอะใจขณะที่ป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อและส่องไฟยังราวป่าหน้าเสพึงกลัวรอบด้านทองบัดนี้หยุดชะงักยืนนิ่งเราสองคนสาวเท้าเข้าไปยืนขนาบข้างเจ้าพรานเด็กหนุ่มอายุยังไม่ถึงวัยเกณฑ์ทหารเอ๊ทองพึมพำกับตัวเบาๆแต่สีหน้าปกติไม่แสดงอาการกังวลใดๆทั้งสิ้นถ้าผมจะตัดทางผิดซะแล้วล่ะครับใจเย็นๆคิดดูให้ดีๆช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กลับไปถึงปางพักให้ได้ก็แล้วกันหมอเสริมพูดให้กำลังใจมาเดี๋ยวเอาไม้หมอกลับนะเรากลับได้แน่แต่มันอาจช้าไปบ้างผมไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้หมอเสริมกับทองหาหรือกันเองตามลำพังโดยทำหน้าที่เป็นผู้ตามอย่างเดียวเพราะถึงยังไงทองกับหมอเสริมก็คุ้นเคยกันมาก่อนผมและป่านี้ผมก็เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกยิ่งในเวลากลางคืนแบบนี้ผมยอมรับว่าหมดปัญญาและในขณะนั้นก็ลืมเข็มทิศเสียอย่างสนิทสัญชาตญาณบอกกับตนเองแต่เพียงว่าคืนนี้คงได้สนุกกันละเราเริ่มบุกบั่นกันต่อไปโดยมกุเทศทองอันเป็นบุตรหัวแก้วหัวแหวนของหนานไพรคราวนี้พอทองพาบุกวายปวงเลยมุดซุ้มมุดพงกันอุตลุดผมไม่แน่ใจว่าทองจะมุ่งเข้าถนนสายเหมืองห้วยสุดเป็นหลักหรือว่าจะใช้วิธีโผล่พรวดเดียวให้ถึงปางพักกันแน่ชั่วโมงที่3ผ่านไปสภาพของป่าดิบทะมึนราวกับถ้ำมันฟ้องชัดว่าเจ้าทองพาหลงแน่ๆเราหยุดยืนนิ่งกันอีกครั้งเมื่อเข้ามาอยู่ในบริเวณอันมีเถาวัลย์แต่ละเส้นอย่างเล็กที่สุดก็เท่าน่องเถาวัลย์เหล่านั้นเป็นเส้นยาวเลี้ยวลดพันพาดกันไปมาคลุมไว้ไม่เห็นท้องฟ้าบริเวณกว้างใหญ่เป็นผนังกั้นไว้ราวกับห้องคูหาห้องใหญ่บ้างเล็กบ้างพื้นดินเบื้องล่างเกือบจะเตียนโล่งเพียงแต่มีผนังเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวเกาะกันเป็นกลุ่มหนาแน่นมองไม่ผิดอะไรกับห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยห้องรอบด้านทะลุห้องนี้ออกไปสู่ห้องโน้นไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเขาวงกตความจริงมันสวยงามมากและแฝงอยู่ในความสวยงามนั้นก็คือความน่าสะพรึงกลัวเพราะมันเป็นดงดิบที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวรอยเท้าช้างเต็มไปหมดคล้ายๆจะเป็นวังช้างที่หลบกันเข้ามานอนฉะนั้นเคยผ่านมาเห็นที่นี่มาก่อนหรือเปล่าผมถามทองเป็นกิจจลักษณะขึ้นเป็นครั้งแรกเว้นเสียจากการคุยอะไรกันเล่นๆไม่เป็นสาระมาตลอดทางทองพิจารณาดูสภาพของป่าอันมีลักษณะประหลาดนั้นอึ้งอยู่นานเอามือเกาหัวผมไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนเลยครับนั่นเป็นการสารภาพอย่างซื่อผมกับหมอเสริมมองดูหน้ากันในความมืดไหนปลาก้างของคุณพวงใหญ่ยังอยู่อีกไหมผมถามขึ้นเบาๆหมอเสริมมีอาการเหมือนจะนึกขึ้นได้รีบยกพวงเถาวัลย์สั้นเล็กๆที่ถือติดมือมาตลอดเวลาขึ้นดูแล้วก็เบิกตาโตสะบดออกมาตายห่าพี่ปลาทั้งพวงหลุดหายไปหมดแล้วเหลือแต่หัวติดพวงอยู่นี่เองผมไม่รู้ตัวเลยหิวหัวปลามาเปล่าๆตัวมันคงขาดหายตกไปแล้วตอนที่เราบุกพงมาแทบตายนั่นแหละว่าแล้วก็โยนหัวปลาทิ้งอย่างน่าเสียดายอย่าว่าแต่ปลาที่หิวมาเลยเนื้อตัวเราขณะนี้ก็เป็นริ้วรอยไปหมดด้วยกิ่งไม้และหนามเกี่ยวต่างคนต่างหอบกันจนตัวโยนขาก็แทบหมดกำลังที่จะทรงกายยืนอยู่ได้เ
พราะมันอ่อนเพลียหมดแรงเต็มทีผมนึกขอบคุณพระเจ้าอยู่บ้างที่ในการมายิงกระจงครั้งนี้เราไม่ได้มีแค่ลูกกรดจุด22หากแต่มีไรเฟิลจุด375ติดมือมาด้วยกระบอกหนึ่งทองผู้สะพายลูกซอง5นัดบราวนิ่งของผมมาตลอดเวลาอีตอนนี้ก็ไม่สะพายแล้วปลดลงมาถืออยู่ในมือเหมือนกันเสียงหมอเสริมคลางออกมาอีกว่านี่มันป่าอะไรของมันวะรูปร่างพิกลขี่ช้างยังสดๆอยู่เลยแล้วหันไปร้องบอกทองถ้ามันไม่เข้าท่าซะแล้วโว้ยทองเราให้เวลานายอีกครึ่งชั่วโมงถ้าเห็นท่าไม่ดียังไงแล้วก็หยุดนอนกันก่อนเถอะไม่งั้นประเดี๋ยวข้ามเขาไปลูกๆแล้วก็จะยุ่งเที่ยวเราเริ่มรู้สึกตัวกันทั้งหมดแล้วแม้แต่เจ้าทองมกุฏเทศเองว่าหลงป่าแน่นอนความหวังมีอยู่เพียงอย่างเดียวว่าทองจะหาทางออกภายในคืนนี้ได้หรือไม่เท่านั้นและถ้ายังหาทางออกไม่ได้เราเห็นจะต้องพักนอนกันก่อนละเพราะถ้าขืนเดินต่อไปในสภาพของป่าที่ไม่รู้จักมันก็จะยิ่งตะเลิดเปิดเปิงผิดเป้าหมายออกไปใหญ่ผมรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าทองเริ่มจะกระสับกระส่ายไม่สบายใจเห็นชัดการเดินเริ่มช้าลงและขอไฟจากหมอไปส่องทางตลอดเวลาสำหรับผมเองปิดไฟมือเพื่อสงวนแบตเตอรี่ไว้และกันหมอเสริมไว้ให้เดินกลางเนื่องจากถือปืนเล็กที่สุดในชุดหมอเสริมก็ไม่สนใจลูกกรดยาวแล้วดึงจุด44แมกนัมลำกล้อง4นิ้วที่มัดผ้าเขาม้าขึ้นมาถือไว้ในมือในห้องคูหาที่สร้างขึ้นด้วยวงรัดพันของเถาวัลย์ขนาดใหญ่ที่ใบโกรนเหล่านั้นเราลัดเลาะกันไปอย่างระมัดระวังสาบของสัตว์ป่าขนาดใหญ่บางชนิดซึ่งผมไม่อาจแยกถูกว่ามันควรจะเป็นกระทิงช้างหรือวัวส่งกลิ่นกระทบจมูกอยู่ตลอดเวลาเลี้ยวคูหานี้ทะลุออกคูหาโน้นนับเป็น10ช่วงดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดใช้เวลากันอีกกว่าครึ่งชั่วโมงก็มองไม่เห็นว่าจะพ้นจากบริเวณนั้นไปได้อย่างไรลักษณะมันเป็นเขาวงกตจริงๆเราพากันหลงวนเวียนโดยหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งรู้สึกว่าถ้ามันจะไม่ได้การแล้วหากยังขืนพยายามต่อไปท่ามกลางความมืดซึ่งอาศัยนำทางโดยลำไฟฉายเพียงแค่นี้ลำไฟก็เริ่มจะหรี่แสงลงทุกขณะเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงฝีเท้าและลมหายใจของตนเองเจ้าตุ๊กแกป่าซึ่งตามปกติจะได้ยินมันร้องอยู่ตามโพรงไม้เป็นธรรมดาของป่าแถบนี้ก็พลอยเงียบหายไปหมดมีแต่เสียงพิกลพิการบางชนิดที่ดังแทรกมาในความเงียบจะว่าบางก็ไม่ใช่เป็นเสียงคล้ายๆคนหัวเราะแหลมดังอยู่เป็นจังหวะมันเป็นเสียงของนกหากินกลางคืนบางชนิดผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพิ่งจะมาได้ยินเอาตอนที่เรารู้แน่ว่าหลงป่านี่แหละเสียงของมันเหมือนจะหัวเราะเยาะเย้ยเราหยุดได้แล้วทองหาที่พักนอนกันเถอะคืนนี้เห็นจะกลับไม่ถึงที่พักของเราแน่ในที่สุดหมอเสริมก็ตัดสินใจออกคำสั่งไปยังเจ้าพรานเด็กหนุ่มนั่นผู้ซึ่งในขณะนี้ยืนหันรีหันขวางเหมือนจะเพียรหาลู่ทางโดยไม่ย่อท้อเรามาหยุดยืนรวมกลุ่มหันหน้าเข้าหากันอีกครั้งผมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นส่องกับไฟขณะนั้นมัน3 ทุ่มเศษเข้าไปแล้วหมอหันมาถามเวลาผมและเมื่อผมบอกให้ก็จุปากเบาๆบ่นพึมเดินกันมาตั้งร่วม4ชั่วโมงแล้วยังหาถนนไม่พบนี่มิตะเลิดเปิดเปิงมาถึงไหนต่อไหนแล้วเหรอเอาไว้ทองหาที่นอนกันเถอะอย่าเดินอีกเลยทองยิ้มแห้งๆมองหน้าหมอเสริมกับผมอย่างเป็นห่วงเฮ้ไม่น่าเลยแฮะผมไม่เคยหลงทางหมอกับพี่นั่นคงหิวข้าวแย่ไม่มีอะไรกินซะด้วยถ้ารู้แบบนี้เอาข้าวห่อติดตัวมาคนละห่อก็ดีหมอเสริมหัวเราะตบไหล่เด็กหนุ่มลูกป่าเที่ยวป่าผจญภัยมันก็ต้องแบบนี้แหละอดมื้อเดียวไม่เป็นไรหรอกหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไงพี่ประโยคหลังคุณหมอหนุ่มหันมาถามผมพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละขืนเดินงมโดยไม่รู้ทิศทางแบบนี้คงยิ่งตะเลิดเปิดเปิงกันไปใหญ่ไว้รอตะวันขึ้นก่อนเอาละนอนกำลังกลางแผ่นพระสุทธานี่แหละเลี้ยวทองช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟเข้าทองยืนอึ้งไปครู่สีหน้าอาการรู้สึกผิดหวังที่นำทางหลงและยังไม่ละความตั้งใจที่จะนำเรากลับไปถึงที่พักให้ได้แต่แล้วก็เลิกล้มความตั้งใจเมื่อหมอเสริมสั่งเด็ดขาดมาให้หยุดพักพร้อมกับตัวคุณหมอเองก็ทรุดตัวลงนั่งขัดตมาดกลางพื้นดินอย่างอิดโรยผมกับทองช่วยกันหากิ่งไม้แห้งและขอนไม้ผุมาวางสมกันไว้เราไม่รู้จะเลือกหาชัยภูมิพักนอนที่ไหนให้มันเหมาะ
ไปกว่ากลางเส้นทางด่านอันโล่งเลี่ยนภายใต้หลังคาคลุมของเครือถาวรขนาดใหญ่นี้อีกแล้วเพราะที่ไหนที่ไหนมันก็ล้วนป่าที่มีลักษณะน่ากลัวเหมือนกันทั้งนั้นนอนขวางมันกลางเส้นทางด่านเสียรู้แล้วรู้รอดอะไรมันจะกล้ามกลายเข้ามาในคืนนี้ระหว่างที่เรานอนอยู่ก็ให้มันรู้ไปสำหรับผมเองนั้นเคยนอนกลางป่ากลางดงมานักต่อนักแต่เป็นการนอนที่มีเจตนาและรู้อนาคตว่าคืนนี้เราจะพักนอนเพื่อคอยอะไรและพรุ่งนี้เราจะไปไหนแต่การต้องมานอนอยู่กลางพื้นดินในป่าเพราะหลงทางก็เพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่มีอาหารไม่มีแม้แต่น้ำไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดๆทั้งสิ้นนอกจากชุดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เท่านั้นโชคดีอยู่บ้างก็ที่มีปืนและกระสุนพร้อมและมีไลเตอร์สำหรับที่จะก่อไฟอาศัยไออุ่นได้บ้างและอย่างน้อยไอและควันไฟก็จะช่วยเราได้เป็นอย่างมากสำหรับสัตว์ร้ายถ้าหากเราไม่เคราะห์ร้ายกันจนเกินไปนักครู่เดียวเราก็ช่วยกันก่อกองไฟย่อมๆขึ้นโดยใช้ขอนไม้ผูท่อนเครื่องอาศัยเป็นหลักเพราะอย่างน้อยแม้จะเผลอม่อยหลับไปและเปลวไฟดับลงขอนไม้ใหญ่ก็ยังช่วยให้ติดไฟกลุ่นอยู่ได้ในระยะยาวนานอากาศมันเริ่มจะหนาวเยือกจับใจขึ้นมาในทันทีทันใดทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งอิดโรยหมดแรงเราสามคนนั่งกอดเข่าพิงไฟมองตากันอยู่ปริบๆหมอเสริมดีอยู่อย่างนึงแม้ในสมัยนั้นจะเป็นเด็กรูปร่างเล็กผิวบางลักษณะไม่เคยกรากรำสมบุกสมบันอะไรมากนักและอายุการบุกบั่นผจญภัยในป่าก็น้อยกว่าผมแต่ก็ทรหดบึกบึนดีแท้ในสภาวะเช่นนี้ไม่ได้ตำหนิติเตียนหรือว่าอะไรเจ้าท้องที่ผาหลงหรือแสดงความวิตกกังวลหวาดหวั่นตั้นใจอะไรทั้งนั้นกลับหัวเราะเอิกอักชอบใจกวาดตาในกรอบแว่นมองไปมาในความมืดอย่างน่าสยองกล้าวของป่ารอบด้านอย่างนี้มันถึงจะมันนะพี่ชีวิตมีรสชาติดีอยู่ในเมืองสบายสบายมากๆมันก็เซ็งพิลึกต้องมาหนุนท่อนไม้แทนหมอนนอนป่ากันซะบ้างแต่ให้ตายเถอะผมไม่น่าจะชวนพี่ให้ต้องมาลำบากกับผมคืนนี้ด้วยเลยผมหัวเราะควักบุหรี่ออกมาแจกจ่ายกันสูบโชคดีที่ยังเหลืออยู่อากาศมันเยือกเย็นของดงดิบช่วยให้เราไม่กระหายน้ำนักทั้งที่ต้องการน้ำและความประมาทในครั้งนี้ทำให้เราไม่สนใจแม้แต่จะมีกระติกน้ำติดตัวมาสักใบคุณว่าคุณจะลำบากกว่านี้ถ้าคุณไม่ชวนพี่มาด้วยเพราะคุณถือมาเพียงแค่ลูกกรดจุด22เท่านั้นพี่เที่ยวป่ามามากก็จริงแต่ยอมรับว่าเพิ่งจะหลงป่าในเวลากลางคืนครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมก็เพิ่งจะมาเจอครั้งนี้เหมือนกันไอ้แบบที่นอนกันกลางดินเลยโดยไม่มีอะไรรับรองได้ว่าเสือหรือช้างมันจะเดินเข้ามาทางด้านไหนเคยแต่นอนกันหลายๆคนในปางพักหรือไม่ก็นั่งหลับนกบนห้างหมอพูดด้วยอารมณ์สนุกเสียดายไก่กับปลาก่างของหมอเสียงทองบ่นอ่อยๆนั่งหักกิ่งไม้แห้งเล็กๆโยนเข้าไปในกองไฟที่กำลังลุกวอมแวมตรงหน้าไอ้ไก่หรือก็หายไอ้ปลาหมอหิ้วมายังไงก็ไม่รู้ตัวหลุดหายไปหมดเหลือแค่หัวไม่งั้นยังพอได้อาศัยมั่งก็นายพามุดลกมุดลุกพงก็นายพามุดรกมุดพงเสียจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนี่ว่าปลามันจะไปเหลืออะไรน้ำเกี่ยวเอาไปกินหมดเราก็ไม่รู้ตัวหิ้วมาแต่หัวเป็นพวงบ้าชะมัดว่าแล้วหมอเสริมก็เอนตัวลงนอนง่ายๆบนกองดินใกล้กองไฟนั่นเองถอดผ้าขาวม้าที่เขียนพุงออกมาขยุ่มเป็นก้อนกลมๆสำหรับหนุนศีรษะหันศีรษะเข้าหากองไฟปลายเท้าออกป่าจุด44แมกนัมวางไว้ข้างตัวด้านขวาลูกกรดยาวนั้นไม่สนใจอีกแล้ววางไว้ทางด้านซ้ายแต่ปากก็ยังดูดบุหรี่อยู่แดงวาบแดงวาบเสียงทองบ่นมาด้วยอาการกังวลว่าไม่รู้ป่านนี้พวกปางพักจะคิดยังไงบ้างที่เรายังไม่กลับไปไอ้พวกนั้นจะไปคิดอะไรหมอบอกมาเสียงเรื่อยๆอย่างไม่อนาถร้อนใจอะไรทั้งสิ้นก็คงนึกว่าเรานั่งห้างต่อไปตลอดคืนน่ะสิคงไม่เชื่อว่านายจะพาหลงและรับรองว่าไม่มีใครออกตามพรุ่งนี้เช้าตะวันขึ้นนายหาทางออกให้ได้ก็แล้วกันทองคืนนี้อดข้าวอดน้ำลำบากกันสักคืนพ่อคงด่าผมแย่ที่พาหมอมาหลงกลางคืนแบบนี้เฮ้ยเรื่องเล็กไม่เป็นไรหรอกนะสำคัญว่าคืนนี้ช้างอย่าบุกก็แล้วกันเข้ามานอนในดงของมันเลยอร่อยจริงพับผ่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะพาหลงหรือเปล่านอนตรงห้างนั่นก็ยังอุ่นใจได้มากกว่า
แล้วหมอเสริมก็พังกศีรษะมาทางด้านผมซึ่งยังนั่งขัดตมาดดูดบุหรี่อยู่นอนเอาแรงกันดีกว่าพี่พรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าพยอดชายในทองจะพาเราเดินอีกไกลแค่ไหนกว่าจะกลับถึงที่ไม่เป็นไรหรอกหมอนอนให้สบายเถอะตามปกติเวลากลางคืนพี่ก็ไม่ค่อยจะนอนอยู่แล้วจะคอยสุมไฟให้เองว่าแต่นี่เนี่ยถามอะไรหน่อยอะไรครับคุณหมอหนุ่มน้อยพลิกตัวนอนคว่ำฉันคอขึ้นขอบุหรี่ไปอีกตัวต่อกับก้นของตัวเก่ารูปร่างของคุณก็เพลียวเล็กนิดเดียวผิวพรรณก็บอบบางเหลือเกินทำไมถึงชอบเที่ยวบุกป่าฝ่าดงแบบนี้ล่ะหมอเสริมมีสีหน้าครุ่นคิดอยู่นิดนึงนั่นน่ะสิผมก็อดแปลกใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันมันอาจเกิดจากสัญชาตญาณชดเชยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ตัวผมเล็กผมก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันพิเรนเสียงดูบ้างคอมเพนเซตยังไงล่ะเขาว่าไอ้กีฬาล่าสัตว์ใหญ่หรือเดินป่าฝ่าดงนี่น่ะมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายใจใหญ่ต้องเสี่ยงต้องผชนภัยสารพัดผมก็อยากจะมาลองดูบ้างว่ามันจะสักแค่ไหนมันก็ไอ้แค่นี้เองพี่ก็เห็นอยู่แล้วเรามาเที่ยวป่ากันอย่างลำบากยากแค้นกว่าที่พวกนักเที่ยวป่าทั้งหลายก็คุยโม้กันไว้นักอุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกสบายก็ไม่มีข้าวของสัมภาระเราก็ช่วยกันหาผามกันมาเองพวกนั้นน่ะอย่างเก่งก็แค่นั่งรถจิบส่องอยู่ตามชายดงที่รถพอจะวิ่งเข้าไปถึงเท่านั้นแต่เราปีนเขาลงห้วยกันมาอย่างนักเดินดงแท้ๆมาเทียบกับเราไม่ได้หรอกหรือพี่ว่าไงเห็นจะจริงอีตอนเป็นลูกหาบช่วยกันแบกหามของกันมาเองแบบนี้พี่ก็ยอมรับว่าพวกคุณบ้าดีเดือดเข้าขั้นไม่มีนักเที่ยวป่าสมัครเล่นชาวกรุงคนไหนก็กล้าทำกันหรอกหมอเสริมหัวเราะมันไม่ใช่เพราะเราอยากจะทำอย่างนั้นหรอกเราไม่มีเงินตะหากแต่อยากเที่ยวป่าใหญ่ก็เลยต้องมากันอย่างอนาถาแบบนี้เมื่อ3วันก่อนระหว่างที่พวกเราเดินผ่านทุ่งแฝกจะเข้ามาถึงหุบนี่ผมนึกว่าผมตายแล้วร้อนเหมือนอยู่ในกลางเตานรกน้ำก็ไม่มีกินสักหยดถ้านานใครไม่ส่งคนกับน้ำย้อนกลับมารับพวกเราก็คงจะนอนแง่แก่อยู่กลางทุ่งแฝกนั่นแหละนั่นขนาดที่พี่มีกระติกน้ำใส่สำรองไปกระติกหนึ่งนะพวกเราน่ะไม่ได้คิดเตรียมการล่วงหน้าอะไรเลยถือหลักไปตายเอาดาบหน้าหรือหวังน้ำบ่อหน้ากูเล่นๆเอาแทบขางเหลืองแต่ก็สนุกดีผมนึกย้อนไปถึงวันแรกก่อนที่เราจะเข้ามาถึงบริเวณหุบเขาแห่งนี้วันนั้นเป็นวันมหานรกของพวกเราทุกคนจริงๆเราหมายถึงพวกหมอหนุ่มอินเทิร์นทั้งหมดและผมกับนันไพรรวมทั้งพลานพื้นเมืองที่ร่วมคณะกันมาทั้งหลายเดินทางด้วยเท้าจากหนองแห้งอันเป็นหมู่บ้านของหนานไพรตัดทุ่งแฝกใบหน้าเข้ามายังหุบนี้ชั่วโมงแรกๆพลังของคนหนุ่มก็หาบข้าวของสัมภาระที่เราขนเดินนำหน้าพวกพื้นเมืองลิ้วมาก่อนทีเดียวในขณะที่พวกนั้นเดินกันด้วยฝีเท้าธรรมดาไม่รีบเร่งอะไรนักพอชั่วโมงที่2ในทุ่งแฝกอันร้อนระอุและระยะทางที่ไกลเกินฝาที่จะคาดคิดมาก่อนพวกเราเริ่มอ่อนแรงลงแล้วน้ำก็ไม่ได้ตระเตรียมให้พร้อมมีเฉพาะในกระติกของผมใบเดียวที่แบ่งกันกินในหมู่พวกเรา 6-7 คนพวกพรานพื้นเมืองและหนานไพรซึ่งหาบของเช่นกันก็เดินยิ้มด้วยฝีเท้าเสมอต้นเสมอปลายมาทันเราดูให้ความหวังไว้ว่าอีกเดียวก็ถึงแต่เดียวของหนานไพรมันหมายถึงการเดินกันอย่างแทบล้มประดาตายของพวกเราทีเดียวชั่วโมงที่3กลุ่มของหนานไพรเริ่มจะตัดหน้าเราไปแล้วไม่ได้เร่งรีบอะไรคงเดินด้วยฝีเท้าคงที่เช่นเดิมเราต่างหากที่ระหวยโรยแรงกันลงไปเป็นลำดับแล้วชั่วโมงที่4พวกพื้นเมืองก็ทิ้งเราไว้ข้างหลังจนมองไม่เห็นได้บอกเป้าหมายไว้ว่าให้มุ่งเข้าหาขุนเขาเขียวๆที่เห็นอยู่ริบๆด้านหน้าพวกเขาจะไปรอคอยอยู่ก่อนคราวนี้ละเจ้าประคุณเอ๋ยแสบเข้าไปถึงซวงเลยน้ำในกระติกของผมหมดไปแล้วเกลี้ยงชาร์ตเหนื่อยร้อนหมดแรงความร้อนระอุของกลางทุ่งแทบว่าจะย่างพวกเราให้สุกเป็นหมูอบไปทีเดียวจะหาที่พักร่มก็ไม่มีจะหยุดก็ทนร้อนไม่ไหวขณะนั้นเหลือแต่พวกเราล้วนๆคนของหนานไพรเดินผ่านทิ้งเราไปหมดแล้วเราต่างสัญญากันว่าเดิน10นาทีปลงของพักเสียทีหนึ่งต่อมาก็กลายเป็นพักทุกๆ5นาทีแล้วในที่สุดก็หาบของกันเดินตุปัดตุเป้ล้มลุกคลุกคลานมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคงจะต้องตายกันหมดทั้งขบวน
พวกเราสาปแช่งนานไพรและพวกพื้นเมืองเหล่านั้นกันอยู่ในใจที่ไม่รอหรือหวนกลับมาดูบ้างเลยขนาดน้ำลายในคอเหนียวเนืดแห้งเป็นผงและแล้วระหว่างที่จะเข้าปากทางของหบซึ่งพวกเราหมดกำลังกันแล้วนั่นเองนั้นใครก็ส่งคนย้อนกลับมาพร้อมกับกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำกระบอกใหญ่ต่อชีวิตพวกเราให้ยืดออกไปและลากขาพาของกันไปจนถึงที่พักซึ่งพวกนั้นเตรียมหุงข้าวและรินน้ำข้าวไว้รอเราแล้วในชีวิตของผมเที่ยวป่าครั้งไหนก็ไม่เคยเลือดตาแทบกระเด็นเท่ากับคราวที่บุกเหมืองห้วยสุดกับคณะของหมอเสริมชุดนี้เป็นความทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ที่สุดในชีวิตเดินป่าอันเนื่องมาจากหลวมตัวไม่รู้เส้นทางและไม่มีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำพูดของหมอเสริมในคืนที่เรามาหลงป่าอยู่ด้วยกันทำให้ผมอดขันขึ้นมาไม่ได้เราพูดกันอีก 2-3 ประโยคทองนั้นเอนกายลงนอนแล้วเหมือนกันในลักษณะเดียวกับหมอเสริมคือหันหัวเข้ากองไฟหันเท้าออกป่าผมไม่ลืมที่จะสั่งให้ลูกชายนั้นไพรตรวจสอบแบบของกระสุนลูกซองเพื่อให้แน่ใจว่าเขาบรรจุลูกปลายขนาดเครื่องสำหรับสัตว์ใหญ่โดยไม่ให้เผลอบรรจุลูกสำหรับยิงนกหรือยิงกระจงเข้าไปก่อนจะพลิกตัวไปนอนหงายเหยียดยาวตามสบายกับพื้นดินหมอเสริมบอกเบาๆว่าถ้าพี่รู้สึกตัวไวกว่าผมหรือทองก็อย่าให้ดับไฟนะแล้วก็จำให้ดีด้วยว่าพี่ถือ375ไอ้ผมน่ะมันแค่ลูกกรดเท่านั้นถ้ายังไงแล้วก็อย่าลืมปลุกผมยิ้มให้เอื้อมมือไปตบไหล่กระซิบบอกว่าไว้ใจเถอะนอนให้หลับสบายตัวใครตัวมันหมอเสริมกระพริบตาทีๆมองพันแว่นมาที่ผมแต่ไม่พูดอะไรเอามือวางประสานกันไว้บนอกซึ่งมีปืนสั้นจุด44แมกนัมขึ้นมาวางพาดอยู่ด้วยแล้วก็ดูเหมือนจะหลับไปง่ายๆภายในเวลาอันไม่นานหลังจากนั้นพร้อมๆกับเจ้าทองคราวนี้ก็เหลือคนผู้มีนิสัยไม่นอนกลางคืนก็คือผมอยู่คนเดียวซึ่งจะต้องทนทรมานไปจนกว่าจะรุ่งเช้าไอ้เรื่องทรมานที่มานอนกลางแผ่นปฐพีในดงทึบน่ะมันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือจะต้องทนต่อสู้กับความหวาดผวานานาชนิดซึ่งจะมาจากสารพัดสัตว์ร้ายและก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจากด้านไหนโดยป่าทึบรอบตัวนี่สิมันเป็นความรู้สึกที่เหลือร้ายนักโดยเฉพาะอย่างเมื่อรู้ตัวเองแน่ชัดว่าหลงป่าแล้วและไม่ทราบว่าสภาพของป่ามันเป็นเช่นไรนอกจากรู้อย่างเดียวว่ามันไม่น่าไว้ใจเลยสักนิดเดียวสังเกตจากภูมิประเทศแวดล้อมเท่าที่ลำไฟฉายจะส่องกราดไปให้เห็นได้อย่างไรก็ตามจากความอ่อนเพลียเมื่อยล้าที่บุกกันมาหนักตลอด 3-4 ชั่วโมงทำให้ผมไม่อาจนั่งทางตาเป็นยามอยู่ได้และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะหลับลงบ้างเพื่อพักเอาแรงไว้อันเนื่องจากยังไม่ทราบว่าพรุ่งนี้อีกวันเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพราะชักไม่แน่ใจแล้วว่าเจ้าทองจะนำเรากลับถึงที่พักอันมีพักพวกตั้งแคมป์อยู่ภายในระยะเวลาตลอดของวันพรุ่งนี้หรือเปล่าและถ้าหากมันยังมังงมมังหาราอยู่แบบนี้อีกก็เห็นจะต้องรับประทานข้าวลิงกันเป็นแน่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมตระหนักได้ดีว่าการเที่ยวป่านั้นถ้ารู้จุดหมายปลายทางว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนและจะบ่ายหน้าไปไหนก็ไม่สู้กระไรนักแต่ถ้าหลงเมื่อไรก็น่าดูชมเมื่อนั้นเพราะสัตว์ป่าจะไม่ปรากฏให้เห็นหรือเข้าทางปืนพอให้ได้อาศัยอย่างชีพได้เลยใครจะมีอาถรรพ์ของป่าซ้ำเติมหนักเข้าไปอีกนั่นแหละสำหรับผู้หลงป่าทั้งหลายยิ่งถ้าเป็นบริเวณป่าแห้งแล้งกันดารหาแหล่งน้ำยากๆอย่างป่าของเมืองการในฤดูแล้งละก็ผู้หลงป่าอาจจบชีวิตเอาได้ง่ายๆเหมือนกันผมเคยหลงขนาดเบาๆอยู่ในป่าภาคใต้ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งที่หลงนั้นแม้แต่ลิงลึกข้างสักตัวก็ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นหันไปทางไหนมันก็มีแต่ต้นไม้กับก้อนหินอันตรายของคนหลงป่าก็คือความหิวโหยความหมดแรงเดินเพราะเดินมาเป็นเวลานานที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำนักเที่ยวป่าทุกคนจะไม่กลัวการหลงป่าเลยถ้าหากขณะที่หลงนั้นเขามีอาหารและน้ำสำรองพอที่จะประทังชีพแต่ยามนี้คณะเราสามคนไม่มีแม้แต่น้ำสักหยดเดียวหมอเสริมกับทองโชคดีที่หลับเพราะการหลับนั้นนอกจากจะเป็นการพักผ่อนแล้ว
ก็ยังตัดสภาพของการรู้เห็นใดๆออกไปโดยสิ้นเชิงคนเรานั้นถ้าลงหลับสนิทได้ไม่ว่าจะกลางแผ่นพระสุธาในป่าลึกหรือในปราสาทราชมณเทียนสำหรับทองนั้นไม่น่าสงสัยอะไรว่าเหตุใดจึงหลับได้ง่ายๆเนื่องมาจากเป็นลูกป่าอยู่แล้วแต่สำหรับหมอเสริมผมยอมรับนับถือในข้อที่ว่าสามารถจะหลับได้ง่ายๆอย่างปราศจากการกังวลใดๆทั้งสิ้นว่าเสือหรือช้างมันจะเดินกลายเข้ามาเยี่ยมจากด้านไหนบ้างเมื่อเข้ามาอยู่กลางดงหมอเสริมก็ทำตัวเป็นคนดงได้อย่างสนิทแนบเนียนดีมากหรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นเพราะคุณหมอรู้เส้นดีอยู่แล้วว่าผมเป็นคนนอนกลางวันแต่ตาใสในเวลากลางคืนจึงวางใจว่ายังไงเสียผมก็คงจะไม่หลับและคงทำหน้าที่อยู่ยามตามไฟให้โดยไม่ต้องขอร้องลักษณะของกองไฟที่ทองก่อไว้เป็นไฟรุ่งคือไฟที่ใช้สุมให้ติดต่อตลอดคืนโดยเอาขอนไม้แห้งขนาดเคืองมาเป็นเชื้อไฟเพื่อให้ไฟกินลามโดยไม่ดับแต่ถ้าจะให้ลุกเป็นเปลวก็พอจะต้องเอากิ่งไม้เล็กแห้งๆกับใบไม้สุมเข้าไปแล้วเป่าก็จะลุกเป็นเปลวสว่างขึ้นมาได้ชั่วขณะซึ่งถ้าหมดเชื้อไฟอันเป็นกิ่งไม้เล็กๆแล้วนั้นเปลวมันก็จะหมดไปเหลือแต่เฉพาะที่กินติดขอนไม้รุมๆอยู่เท่านั้นพอลมดึกโชยผ่านมาก็จะส่องแสงแดงขึ้นสักครั้งผมไม่มีปัญญาที่จะมานั่งเฝ้าเพื่อก่อให้เกิดเปลวไฟอยู่ได้ตลอดคืนแน่นอนนอกจากในระยะแรกๆก่อนที่จะล้มตัวลงนอนพักเท่านั้นต่อจากนั้นก็ปล่อยให้มันติดกลุ่นๆอยู่กับขอนไม้และสภาพรอบด้านก็กลายเป็นความมืดสนิทลักษณะการนอนของเราไม่ต้องนัดแนะกันไว้แต่ต่างคนดูเหมือนต่างจะรู้โดยสัญชาตญาณคือเรานอนโดยวิธีแยกกันออกไป3ทิศปลายเท้าหันออกไปยังราวไพรรอบด้านส่วนศีรษะหันเข้าชนกันโดยมีกองไฟอยู่ตรงกลางสำหรับผมนั้นนั่งปลงอนิจจังก่อไฟให้เป็นเปลวลุกเพื่ออังไออุ่นอยู่พักใหญ่ในระหว่างที่2คนนอนหลับกลนไปแล้วครั้นแล้วก็มาคิดได้ว่าการนั่งอยู่ต่อไปมันก็ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาจะหาเพื่อนคุยก็ไม่ได้เพราะทั้งสองหนีผมไปแล้วด้วยการหลับปุ๋ยผมจึงจัดสินใจนอนบ้างจะหลับหรือไม่หลับก็ช่างมันดีกว่าจะมานั่งหลังขดหลังแข็งอยู่แบบนี้มีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่ากลิ่นของควันไฟจะเป็นเครื่องขับไล่สัตว์ป่าทุกชนิดให้หลีกไกลออกไปถ้าพวกเราไม่ซวยกันเกินไปนักสัตว์สี่เท้าผมไม่ระแวงเท่าไหร่นักกลัวอยู่อย่างเดียวคือจงอางเพราะทราบแน่ว่ามีอยู่ในป่านี้อันเนื่องจากหมอชัยยะพบและยิงตายไปตัวหนึ่งเมื่อวันเสาร์นี้เองถ้าไอตัวยาวๆไม่มีตีนชนิดนั้นโผล่เข้ามายังตำแหน่งที่เรานอนกันอยู่ขณะนี้เป็นได้สนุกกันละหากเป็นเวลากลางวันเห็นอะไรได้ถนัดก็ยังพอทำเนาแต่นี่มันเป็นความมืดของราตรีซึ่งทุกหนทุกแห่งคลุมไว้ด้วยสีดำสนิทเราจะไม่มีโอกาสป้องกันหรือหลีกหนีได้แต่อย่างใดทั้งสิ้นความปอดแหกทำให้ผมคิดไปสารพัดผมยอมรับว่าใจไม่ดีทีเดียวแหละในสภาพเช่นที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เพราะผมก็ใช่ว่าจะเป็นพรานอาชีพเก่งกาจอะไรอย่างระพินไพรวันในเรื่องนวนิยายที่ผมแต่งผมปลดผ้าขาวม้าที่เขียนเอวออกนำมาพับเป็นหลายทบสำหรับวางรองศีรษะโดยเลื่อนเข้าไปใกล้กองไฟสำรวจดูความเรียบร้อยของไรเฟิลประจำมืออีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะใช้งานในยามจำเป็นได้โดยไม่คลุกคลักสัมผัสกับเนื้อเหล็กของมันเย็นเฉียบราวกับแช่ไว้ในตู้น้ำแข็งอันเนื่องมาจากความหนาวเย็นของอากาศจัดการวางไว้ข้างตัวทางด้านขวาโดยหันปลายลำกล้องชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้าซึ่งเหยียดออกสู่ราวป่าคอนออโต้จุด45อีกกระบอกหนึ่งที่เหน็บหลังไว้บัดนี้เอาออกมาวางไว้ใกล้ๆมือในตำแหน่งที่จะหยิบถึงได้ในทันทีขึ้นลำง้างนกพร้อมเพียงแต่เข้าห้ามไกไว้เท่านั้นในภาวะเช่นนี้ความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าปืนสั้นดูเหมือนจะคล่องแคล่วรวดเร็วน่าไว้วางใจกว่าไรเฟิลเพราะสามารถจะยิงได้โดยมือข้างเดียวและในขณะที่ยังนอนอยู่ถ้าหากว่ามีอะไรมันจู่โจมบุกเข้าถึงตัวอย่างกระทันหันแล้วก็เอนกายลงนอนหงายเหยียดยาวหมวกสักราดแบบขอทานหลุบลงมาปิดไว้ครึ่งหน้าด้วยความหนาวแขนทั้งสองประสานกันกอดอกหลับตาลง
ส่วนหูก็เงียบเพื่อที่จะรับทุกเสียงอันจะเกิดขึ้นรอบตัวเสียงอะไรชนิดหนึ่งที่ดังเหมือนคนหัวเราะแหลมซึ่งทองบอกแต่แรกว่าเป็นเสียงนกบางชนิดดังแว่วมาให้ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะประเดี๋ยวทางด้านซ้ายประเดี๋ยวทางด้านขวามันจะหัวเราะเราได้ก็ให้มันหัวเราะไปแต่ผมใจผมแต่แรกก็คิดอยากจะเอาไฟฉายส่องหาที่มาถ้าพบตัวก็จะซัดเสียด้วยไรเฟิลยิงช้างให้หายแค้นแต่คิดอีกทีก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจะอย่างไรเสียก็คงไม่มีวันได้พบที่มาของเสียงประหลาดนั้นได้แน่นอนยิ่งทำให้ประสาทกินเสียเปล่าๆเวลาก็ล่วงเลยไปเป็นลำดับ2ชั่วโมงแรกนับแต่เอนกายลงนอนประสาทของผมยังตื่นพร้อมไม่มีทีท่าว่าจะหลับลงได้เลยแต่หมอเสริมกับทองไม่ต้องพูดถึงสบายมากเสียงกรนเบาๆที่ดังอยู่เป็นจังหวะโดยไม่ขาดสายแสดงว่าทั้งสองคนหลับสนิทดีที่สุดเปลวไฟหัวนอนก็หมดแสงไปแล้วคงเหลือแต่ที่ติดขอนไม้เป็นถ่านแดงๆเท่านั้นอากาศนั้นไม่ต้องพูดถึงมันหนาวเหน็บจนถึงขั้วหัวใจทั้งที่เป็นกลางเดือนเมษาอุณหภูมิของป่ามันก็ประหลาดที่กลางวันร้อนแทบตับแตกพอตกกลางคืนก็หนาวเข้ากระดูกเหมือนกันถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอก็มีหวังเจ็บป่วยลงได้ง่ายๆผมนอนในลักษณะหงายกอดอกเอาหมวกหลบหน้าอยู่เช่นนั้นนานๆก็ค่อยๆเลิกบีบหมวกขึ้นดูความมืดเสียทีเผื่อว่าจะเห็นใครมายืนเยี่ยมอยู่ตรงปลายเท้าบ้างภาวนาว่าถ้ามีจริงก็ขอให้เป็นผู้หญิงสาวสวยก็แล้วกันแล้วก็ขออย่าให้นุ่งผ้าด้วยแต่ไอ้ประเภทหน้าลายๆสลับดำเหลืองหรือไอ้จมูกยาวๆนั้นไม่อยากจะเห็นครั้งหนึ่งได้ทดลองเอื้อมมือไปเขย่าแขนหมอเสริมเบาๆก็ไม่เห็นว่าจะยอมตื่นขึ้นมาคงบ่นอะไรงึมงำแล้วก็หลับฟีต่อไปอย่างบรมสุขโขถ้าช้างเดินพาเรดเข้ามาก็เห็นจะต้องปล่อยให้นอนหลับฝันหวานอยู่อย่างนั้นแหละประมาณ1นาฬิกาทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบเสียงหัวเราะประหลาดหายไปแล้วไม่มีแม้กระทั่งเสียงแมลงกลางคืนผมอยากจะได้ยินสรรพสำเนียงของสัตว์ป่าบ้างอย่างน้อยพวกบางหรือนกฮูกก็ยังดีจะได้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ยังมีชีวิตอื่นๆอยู่ใกล้เคียงด้วยนอกเหนือไปจากเรา3คนแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีสำเนียงใดๆเลยทั้งสิ้นยังก็อยู่ในห้วงอวกาศงั้นแหละผมคิดเอาเพราะผมก็ไม่เคยเดินทางไปอวกาศสักทีความอิดโรยที่บุกหนักมาทั้งวันทำให้ผมเริ่มเข้าผวังหลับๆตื่นๆอยู่เป็นระยะรองเท้าเดินป่าและถุงเท้าที่สวมติดเท้าอยู่ในขณะนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฝ่าเท้ารู้สึกเย็นเฉียบด้วยความหนาวเหน็บส่วนในร่างกายมนุษย์ที่ถ่ายทอดความเย็นได้ดีที่สุดก็คือปลายจมูกกับใบหูสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหัวใจผมเต้นแรงเสียงชนิดหนึ่งแว่วเข้ามากระทบโสตครั้งแรกคิดว่าประสาทหูจะหลอนไปแต่พอกลั้นใจฟังก็รู้ชัดว่าโสตประสาทไม่ได้หลอกไปเลยมันเป็นเสียงกิ่งไม้ไหวหยบๆเสียงอากาศที่เป่าฟูดฟาดออกจากปลายงวงมันดังอยู่ไม่ใกล้นักทั้งป่าซีขวามือของผมแต่ก็ไม่ไกลที่สำคัญที่สุดก็คือมันเริ่มจะเคลื่อนขบวนใกล้ตำแหน่งที่พักนอนของเราเข้ามาตามลำดับหมอเสริมกับทองยังนอนเฉยอย่างมีความสุขดีแต่ผมไม่สุขแล้วเพราะดันตื่นรู้สึกตัวอยู่คนเดียวพยายามกลั้นใจนอนฟังเสียงอยู่อีกครู่เห็นมันเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีแม้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เบาแสนเบาอย่างไรก็ตามในความสงัดของป่ายามวิกาลเช่นนี้ได้ยินชัดเจนมากถ้ามันไม่เข้าการแล้วผมคิดพร้อมกันก็ดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีรีบโกยเศษใบไม้แห้งและกิ่งไม้ที่ทองหอบออกมากองไว้ก่อนจะนอนโปะเข้าไปในขอนไม้ที่ติดเชื้อไฟอยู่แล้วพยายามเป่าจนกระทั่งมันลุกขึ้นเป็นเปลวพร้อมทั้งส่งฝันกลุ่นไรฟิลถูกคว้าขึ้นมาขยับลูกเลื่อนเพื่อขึ้นนกทันทีแล้วก็นั่งถือปืนเตรียมพร้อมยังไม่กล้าปลุกทองหรือหมอเสริมในขณะนั้นโดยตั้งใจว่าถ้าหากไอ้เจ้าของถิ่นโคลงนั้นยังคงเดินขบวนใกล้เข้ามาอีกก็เห็นจะทนรอให้มันเข้ามาใกล้ฝันนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่จะใช้วิธียิงปืนขึ้นฟ้าไล่ถ้าโชคดีมันตกใจเสียงปืนพากันวิ่งแตกตื่นไปทางด้านอื่นก็ดีไปแต่ถ้าเกิดอาการอย่างที่เรียกกันว่าช้างป่วนโดยวิ่งกระจายผ่านมาทางเราก็บรรลัยเท่านั้นกลางคืนมืดๆอย่างนี้มองไม่เห็นทางเลยว่า
เราจะวิ่งไปหลบอยู่ที่ไหนและต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ก็จะยึดเป็นที่มั่นก็ไม่มีเสียด้วยผมนั่งใจสั่นระทึกเป็นกลองเพลนมือถือปืนปากกระบอกชูขึ้นสูงนิ้วแตะรอพร้อมที่ไกอยู่ระหว่างสองจิตสองใจเพราะตัดสินไม่ถูกว่าท่านเนียวไกโตมออกไปโดยเจตนาจะเอาเสียงปืนไล่นั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรกันแน่แต่ถ้าพูดถึงภูมิประเทศแล้วเราเสียเปรียบมัน 100% ช่างโชคดีเหลือเกินครับโชคดีของพวกเราจริงๆที่บังเอิญลมป่าพัดผวนหอบเอากลิ่นตัวของพวกเราและกลิ่นควันไฟไปทางด้านที่มันเดินเลาะเวียนหากินอยู่เจ้าช้างป่าโขลงนั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีจำนวนสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าคงไม่เกิน 7-8 ตัวเป็นอย่างมากกระสากับกลิ่นควันไฟเข้าแล้วมันเริ่มชะงักแล้วเบนออกนอกเส้นทางห่างไกลออกไปอย่างสงบโดยไม่ส่งเสียงหรือแสดงอาการแตกตื่นอย่างใดทั้งสิ้นช่างเป็นความสุภาพที่น่ารักเสียเหลือเกินและถูกต้องกับการถือโชคลางของผมในการเดินป่าทุกครั้งแล้วคือผมตั้งสัจจะไว้ทุกครั้งว่าจะไม่มีการยิงช้างอย่างเด็ดขาดยกเว้นในกรณีเดียวเท่านั้นคือเมื่อความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาถึงมันหมายถึงว่าจะต้องป้องกันชีวิตตนเองหรือพรรคพวกไว้และผมก็ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดสักทีเดียวจึงเรียกได้ว่าไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ชนิดนี้มาก่อนเลยในชีวิตอาจเป็นกุศลจากสัจจะข้อนี้ก็เป็นได้ที่ทำให้พวกมันไม่คิดที่จะมีเวรมีภัยกับผมโดยการมีเหตุอันทำให้มันรู้สึกตัวและหลีกทางไปเสียโดยดีโดยไม่ข้องแวะเข้ามาใกล้ทั้งที่ถ้ามันบุกเข้ามาเมื่อไรกลบแปลว่าเราแหลกแน่อย่างไม่มีประตูสู้อย่างเก่งที่สุดก็จะมีโอกาสได้ยิงเพียงนัดหรือ2นัดเท่านั้นท่ามกลางความมืดและภูมิประเทศอันเสียเปรียบแวดล้อมรอบตัวในขณะนี้ผมนั่งฟังเสียงอยู่จนกระทั่งแน่ใจว่าพวกมันไปกันหมดแล้วจึงค่อยหายใจออกมาได้ทั่วท้องแล้วเอนตัวลงนอนอีกครั้งเพื่อรอแสงตะวันซึ่งเหตุการณ์อันน่าอกสันขวัญแขวนในคืนนั้นที่ผมรู้เห็นอยู่คนเดียวผมไม่เคยปริปากหมอเสริมให้ทราบเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าหมอเสริมจะรู้ว่าคืนที่เราไปนอนหลงป่าอยู่กันทั้งคืนนั้นมีไอ้จมูกยาวโขลงหนึ่งเดินเฉียดใกล้เข้ามาอย่างหวุดหวิดก็จะเป็นการรู้เอาเมื่อเห็นจากเรื่องราวที่ผมเพิ่งจะมาเปิดเผยความจริงเดี๋ยวนี้แหละแล้วเราทั้งหมดก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อป่าเริ่มมีแสงสว่างรางๆหมอเสริมกับทองมีท่าทางแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าเพราะนอนหลับสนิทตลอดคืนตรงข้ามกับผมซึ่งโผเพเต็มทีสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือขยี้ตาไล่ความงวงเงียเราช่วยกันพรากองไฟเสียเพื่อป้องกันไฟป่าแล้วก็นั่งกวาดตาสำรวจดูบริเวณที่นอนกันอยู่โดยที่ผมหุบปากเงียบไม่ยอมบอกให้หมอเสริมกับทองทราบว่าประมาณตีสามที่แล้วมาได้มีเรื่องตื่นเต้นอะไรขึ้นมาสำหรับผมซึ่งมันหมายถึงว่าถ้าช้างป่าพวกนั้นไม่เบนหัวหลบเสียวิกฤตการณ์ก็จะมาถึงเราทั้งสามคนอย่างแน่แท้ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นเราพูดคุยกันตามปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นรอยฟ้าสางมองเห็นอะไรได้ถนัดก็เตรียมตัวออกเดินทางทันทีทองถ้าวันนี้นายยังหาทางกลับปางพักไม่ได้แล้วก็ได้กินข้าวลิงกันแล้วเว้ยหมอเสริมบอกจัดการเอาผ้าขาวม้าเขียนรัดเอวตามเดิมเวียงลูกกรดสะพายไหลเจ้าทองยิ้มแย่ๆไม่เป็นไรหมอผมรับรองตะวันขึ้นแล้วแบบนี้ผมไม่หลงหรอกก็ไอ้รับรองแบบนี้ยังไงล่ะถึงได้มานอนกันอยู่ที่นี่คุณหมอหนุ่มน้อยบอกแล้วหันมาทางผมเป็นไงพี่เมื่อคืนหลับบ้างไหมผมหัวเราะก็หลับๆตื่นๆส่วนมากรู้ตัวตลอดเวลาแหละมันหนาวจนปวดกระดูกสงบเงียบราบคาบดีเหลือเกินนะไม่มีอะไรแผ่วผ่านกันมาเลยไม่ใช่เหรอผมพยักหน้าแต่ในใจตอบว่าสงบก็ผีอะไรล่ะเมื่อคืนนี้เกือบแบนแตะกันไปแล้วทั้ง3คนแต่ผมก็ไม่บอกเก็บเงียบไว้เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกนักถ้าจะบอกให้รู้และเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วทองเริ่มสังเกตถี่ถ้วนไปยังภูมิประเทศนั้นอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ออกเดินนำหน้าตัดทางไปทันทีประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราก็พ้นออกมาจากบริเวณซุ้มเถาวัลย์ยักษ์ที่เกาะเกี่ยวกันเป็นห้องคูหามีลักษณะเป็นเขาวงกตที่เราเดินหลงวนเวียนกันอยู่เมื่อคืนสู่ป่าใหญ่อันเต็มไปด้วยไม้เบญจพรรณ
พอสังเกตเห็นเงาแดดเท่านั้นลูกชายของหนานไพรก็ลัดเลาะตัดทางไปอย่างไม่มีอาการลังเลเลยขณะนั้นเองผมก็นึกถึงเข็มทิศขึ้นมาได้ควักออกมาจากกระเป๋าเสื้อปลดเข็มที่ล็อกไว้ให้เป็นอิสระของมันแล้วตั้งสำรวจทิศทันทีเรามาหยุดกันอยู่เหนือลำห้วยแห้งตอนหนึ่งทองไหนลองชี้ให้ดูสิว่าถนนสายเหมืองห้วยสุดอยู่ทางด้านไหนผมถามขึ้นเพื่อจะยังเสียงสอบกับเข็มทิศทองเหลียวซ้ายแลขวาแล้วชี้มือไปทางด้านตะวันตกอยู่ทางด้านนี้พี่การบอกของทองตรงกันกับเข็มทิศในมือของผมทำให้ใจชื้นขึ้นทันทีขณะนั้นระหว่างทองกับเข็มทิศผมย่อมมอบความไว้วางใจให้ทองมากกว่าแต่เมื่อเจ้านั่นสามารถบอกได้ตรงกับเข็มทิศก็ยิ่งมั่นใจเพิ่มขึ้นถ้างั้นก็ดีละนายรักษาเส้นทางเดินไว้ให้ดีอย่าให้ออกนอกทางได้เป็นอันขาดมุ่งไปทางด้านนี้แหละเราควรจะพบถนนผมบอกหลังจากนั้นเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมักกุเทศทองก็นำเราโผล่ออกมาสู่ถนนรกร้างอันจะนำเข้าสู่เหมืองห้วยสุดพอเห็นถนนเท่านั้นหมอเสริมก็อุทานออกมาอย่างยินดีหิดท่ออยู่ใกล้ๆนี่เองเมื่อคืนนี้นายพาเดินวนเป็นวงกลมเลยว่าทองว่าแต่ตรงที่เราโผล่ออกมานี่อยู่เหนือหรืออยู่ใต้บริเวณป่าพักกันแน่ทองหัวเราะขณะนั้นเราเดินไปตามถนนอย่างรู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นแล้วโผล่ออกมาเหนือกว่าจุดที่ตัดทางเข้าป่าซีขวามือนิดหน่อยเท่านั้นเองหมอมักกุเทศตัวดีที่นำหลงป่าเกือบไปให้ช้างขยี้เมื่อคืนนี้บอกปนหัวเราะแล้วมันก็จริงตามที่ทองบอกไว้อีกไม่เกิน20นาทีทองก็ชี้ให้ดูบริเวณต้นกระรางใหญ่ซึ่งทั้งผมและหมอเสริมก็จำได้ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราแยกจากถนนเข้าสู่ดงทึบขวามือเมื่อบ่ายวันนี้เราทั้งสามกลับมาถึงที่พักภายในเวลาอีกครึ่งชั่วโมงให้หลังพอใกล้เข้าไปหมอก็กูวู้วู้เรียกพักพวกพรานพื้นเมืองและเพื่อนฝูงทั้งหลายกำลังเตรียมหุงหาอาหารเช้ากันอยู่เป็นปกติดีทุกคนหันมามองดูพวกเราที่เพิ่งจะสะบักสะบอมเข้าไปถึงโดยไม่รู้สึกผิดปกติอะไรทั้งสิ้นเป็นยังไงหายกันไปตลอดคืนได้อะไรมามั่งล่ะดูเหมือนจะเป็นหมอชัยยะหรือหมอดำรงก็ลืมไปแล้วร้องถามมาอย่างไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลยหมอเสริมสะบดลั่นชูกำปั้นขึ้นขณะที่ทิ้งกายลงไปนอนแผ่ราอยู่บนพื้นปูผ้าพลาสติกไว้สำหรับเป็นที่นอนพักได้ก็ผีอะไรเล่าเมื่อคืนนี้จะท้องหลงป่าเกือบตายนอนกันอยู่กลางด่านสัตว์เลยข้าวสุกมั่งหรือยังขอน้ำข้าวก่อนเถอะก็เป็นอันว่าจบบริบูรณ์ทั้งสองเรื่องทั้งไอ้ดำมหาการและเมื่อคุณหมอหลงป่าของพนมเทียนที่รายการสองยามนำมาเล่าให้ท่านผู้ติดตามได้รับฟังกันขอได้โปรดติดตามเพชรพระอุมานวนิยายเรื่องยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนซึ่งบัดนี้สองยามเตรียมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับและสำหรับท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขรอพบกับเพชรพระอุมาโดยพนมเทียนเป็นตอนต่อไปโชคดีสวัสดีครับ